เวลา 14:55 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนประเทศสมาชิกการประชุมเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเดินทางมาร่วมการประชุมทั่วไปของวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียในโอกาสนี้ผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย